เห็นข่าวนี้เรารู้สึกดีใจนะครับว่าจะมีเป็นธีมพาร์คนะครับเป็นสวนสนุกนะฮะมันไม่ใช่แค่สวนสนุกแต่ว่าเป็นสวนน้ําด้วยที่ไม่ใช่จะไปเปิดในสหรัฐอเมริกาก่อนหรือในยุโรปก่อนหรือในญี่ปุ่นก่อนหรือในจีนก่อนปกติแล้วเราจะได้ยินข่าวอย่างเช่น Universal Studios ซึ่งเปิดอยู่ในอมอเรัตแคลิฟอร์เนียในนครลอสแองเจลิสเนี่ยจะมามีสาขาที่โอซาก้าหรือจะมามีสาขาที่สิงคโปร์แต่ปรากฏว่ากว่าจะมาเมืองไทยเนี่ยนะต้องรอไปชาติหน้า หรือไม่ดิสนีย์แลนด์ก็จะไปเปิดสาขาดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงหรือเมื่อก่อนยูโรดิสนีย์ก็มีที่กรุงปารีสดิสนีย์เวิลด์ที่ออร์แลนโดฟลอริดาหรือด Disney, ิสนะีย์ดิสนีย์แลนด์ที่ลอสแองเจลิสนะดิสนีย์แลนด์ที่นครเซี่ยงไฮ้ก็สวยงามแต่ว่าเมืองไทยไม่มีอะไรเลยซึ่งเป็นของที่เป็นสาขาของธีมพักระดับโลกผมเห็นข่าวนี้แล้วผมรู้สึกดีใจจริงๆเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงสวนสนุกและสวนน้ำที่จะเปิดแล้วจะมาเปิดในเมืองไทยนะแต่ว่า นักธุรกิจไทยรายนึงเนี่ยน่าจะเป็นนักธุรกิจไทยรายหนึ่งเนี่ยไปทำข้อตกลงนี้และทำข้อตกลงนี้ให้สำเร็จจนในที่สุด Sony Pictures Entertainment ของสหรัฐอเมริกาเขาจะมาเปิดสวนสนุกและสวนน้ำฮะในเมืองไทยโดยที่จะมีชื่อว่าโคลัมเบียฟิวเจอร์ไม่ใช่โคลัมเบียพิคเจอร์อะควาเวส ค o ลัมเบียพิเ u r e s สอาร์คเวนี่จะเป็นสวนสนุกสวนตีมภาพยนตร์ของคลัมเบียพิเ u r e s สแห่งแรกของโลกและแห่งแรกของโลกเนี่ยนะจะไม่อยู่ที่จีนไม่อยู่ที่สิงคโปร์ไม่อยู่ที่ญี่ปุ่นไม่อยู่ในสหรัฐค o ลัมเบียพิเ u r e s สอาร์เคเวร์สจะอยู่ที่เมืองไทยครับและจะอยู่ที่เมืองพัทยาครับจะสร้างบนที่ดิน100ไร่มีมูลค่ามากกว่า1 0 0 0ล้านบาท จนถึงทุกว,วันนี้ผมยังไม่ทราบเลยว,ว่าใครเป็นคนซึ่งปิดเดียวนี้แต่ว่าน่าภาคภูมิใจอย่างมากเพราะปกติแล้วเราจะไม่มีธีมพาร์คซึ่งมาเปิดในเมืองไทยเป็นแห่งแรกแล้วก็จะเปิดไม่ใช่แค่จะเริ่มลงทุนนะครับแต่ว่าตามที่มีการรายงานข่าวให้ทราบจะเปิดในวันที่12ตุลาคมนี้ถึงนี้สวนน้ําและธีมเครื่องเล่นจะออกแบบเป็นคาแรคเตอร์จากภาพยนตร์ยอดนิยมอย่างเช่น Ghostbuster, Jumanji, Bad Boys, Zombieland, Emoji Movie และ Surfs Up รวมถึงโฮเทลทรานซิลเวเนียด้วยนี่ผมรอจะไปเที่ยวเลยนันเนี่ยแล้วมันต้องไปเที่ยวในแบบที่ไปนอนพักที่พัทยาหนึ่งคืนนะฮะเดี๋ยวผมจะรอดูว่าตกลงแล้วสวนสนุกนี้เขาจะมีโรงแรมเปิดให้บริการข้างในด้วยหรือไม่น่าตื่นเต้นนะปกติแล้วถ้าคุณจะพาครอบครัวไปเที่ยวสวนสนุกหรือสวนน้ําระดับนี้ซึ่งเป็นระดับสากลคุณจะต้องบินไปถึงสหรัฐหรือไม่ก็ไปเมืองจีหรือไม่ก็ไปญี่ปุ่นหรือไม่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นสิงคโปร์ แต่ว่าในรอบนี้จะเป็น Columbia Pictures a q u a v e r s e เปิดที่พัทยาในเร็วๆนี้